เอ๊ะสังเกตค่ะว่ารู้สึกแถวนี้เฟรมเรทจะตกนะเนี่ยใช่เลยฮันน่าก็หาโดมบุกพืชที่ไรเฟรมเรทตกค่ะเออนั่นสิระบบมันแบบพืชผักโตตลอดเวลาเนาะแล้วมันมีพาร์ติเคิลเยอะด้วยค่ะถ้าเป็นหันหน้าไปทางอื่นเฟรมเรทปกติดีใช่ไหมดีเลยค่ะกำลังเช็คอยู่ตรงนี้ก็เฟรมเรทตกมันเรื่องปกติมากๆแม่เครื่องจักรมันเยอะไงหูเสียงนี่บางทีอ่ะเวลาที่เราเข้าเกมมาใช่ไหมเสียงมันอาจจะไม่มีแต่ถ้าเราสับแล้วเปิดใหม่ค่ะเสียงมันก็จะดังขึ้นมานี่เลยแล้วบนเรื่องเสียงดังของเครื่องจักรใช่ไหมคะมันมีอุปกรณ์หนึ่งค่ะช่วยได้นี่ไงหูฟังค่ะมันชื่อว่า Ear Defender ก็คือเครื่องครอบหูเนาะที่ป้องกันหูนั่นแหละนี่ไงเห็นไหมใส่หูฟังแล้วลดเสียงของเครื่องจักรในมด Impulsive ลงค่ะแต่ทีนี้ในโต๊ะงานของวิศวกรเนาะมันไม่ได้มีแค่เสียงนั้นค่ะเราสามารถที่จะลดเสียงของเพลเยอร์เวลาทุบบล็อกก็ได้ลดเสียงของมอนเตอร์หรือว่าของสัตว์ที่เป็นมิดก็ได้ค่ะหรือว่าเสียงของอากาศอะไรอย่างเงี้ยการมีบล็อกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุบไปก็สามารถลดได้ค่ะแต่ว่ามันต้องติ๊กเราไม่ติ๊กค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการลดเสียงพวกนี้เนาะก่อนที่จะไปใช้เปลี่ยนสีกันก่อนค่ะนี่ไงเรามีสีนี้ครับเลยนี่เปลี่ยนเป็นหูฟังสีเขียวก็ได้ที่ครอบหูค่ะเห็นไหมเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ไม่ได้สั่งบทอะไรแล้วใช่ไหมคะโอเคเอานี้แล้วกันเสียงเครื่องจักรที่ดังสนั่นถ้าเราเอาหมวกเราตีกับเครื่องครอบหูมันก็ผสมกันได้ค่ะนี่เฮ้ยเสียงเงียบแล้วนี่ไงเห็นไหมมีเสียงดังขึ้นแล้วก็หยุดเงียบหายไปค่ะเนี่ยแหละใช้ได้นี่ค่ะข้างหลังเห็นไหมเฮ้ยอุปกรณ์ครอบหูมันดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเปลี่ยนสีแว่นตาค่ะใช่เลยอ่ะนี่อ่ะปกติแว่นตาเราอ่ะจะเป็นสีออกแบบเนื้อๆใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลนิดๆค่ะใส่ Ear Defender ที่เป็นสีเขียวมากลายเป็นแว่นตาสีเขียวเลยอ่ะโอ้โหชุดดูแปลกประหลาดขึ้นทุกวันเรื่องจากนี้ของเราปิดการทำงานมาแล้วค่ะเพราะว่าขุดแร่จนหมดแล้วเนี่ยเปิดเดินเครื่องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีแร่มาให้เราอยู่ดีค่ะก็เลยแบบปิดไปเพื่อประหยัดพลังงานแต่เดิมอ่ะมันก็มีเยอะอยู่นะมีแบบนี้30,000เลยค่ะ30,000แร่ทีนี้พอมันขุดมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็แบบเหลือน้อยลงเหลือ2,000กว่าแร่ค่ะแล้วก็เช็คล่าสุด15นาทีก่อนก็คือเหลือแค่-1แร่ก็หมดเลยค่ะทางสายแร่ตรงนี้ซึ่งเป็นซินนาบาร์เนาะแล้วก็ตรงนี้อ่ะทางสายแร่เพชรโคแล้วก็เอมเมอรัลด์ก็หมดแล้วเช่นเดียวกันเราก็หยุดการทำงานของเครื่องละเพราะว่ามันขุดไม่ได้อะไรแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมาแบบโล่งๆเลยพลังงานก็แบบกระตุกปิดเลยดีกว่าแต่พื้นที่ในบ้านของเราตรงนี้ค่ะยังเหลือพื้นที่อยู่เลยเออเอาในบ้านก่อนดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องทำรั้วค่ะนี่เลยแหละจัดเลยมีไมนิ่งดิวนี้ชีวิตมันสบายจริงๆค่ะโอ้โหหัวสว่านของเราแบบเจาะได้ดีมากอ่ะดีสุดๆเลยค่ะเฮ้ยของดีก็เคลียร์พื้นที่เนาะเอาให้แบบเท่ากันค่ะความลึกอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้มันเป็นเครื่องจักรของวันไหนคะเนี่ยสงสัยเทครีบอร์นอ๋อแล้วก็มี Ender.io ค่ะ Tech Reborn นี้มิวเคยใช้อยู่ค่ะแต่ก็คือไม่ค่อยแบบรู้จักเท่าไหร่หรอกเพราะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่เนาะเป็นประสบการณ์พื้นฐานค่ะเล็กๆน้อยๆติดมาแต่ก็เดี๋ยวต้องมาเรียนรู้กันนั่นแหละจืดโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้ยมองเห็นขนาดนี้เราเปิดในวิชั่นไว้เหรอนี่ไม่ได้เปิดค่ะนึกว่าแบบเปิดในวิชั่นไว้ก็เลยมองเห็นหูยผู้ช่วยในการทำเหมืองของเราอย่างดีเจ้าตัวกินก้อนหินอย่างดีเลยนะเนี่ยสนุกค่ะดูดิไม่มีความรู้สึกเลยว่าแบบขุดยากอะไรอย่างเงี้ยมันขุดนิ่มมากมันง่ายมากทางใส่ได้อะไรไม่มีอะไรมีแค่น้ำอุ้ยอันที่จริงมิวได้ข่าวมาว่าน้ำก็สำคัญนะคะใน Minecraft Modpack เนี้ย
แบบเราต้องดูดน้ำจากใต้ดินมาใช้อะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นในส่วนของเครื่องจักรเครื่องอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบระบายความร้อนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะไม่แน่ใจเลยพอถ้ารู้หมดแล้วก็คงไม่มานั่งเล่นหรอกใช่ไหมเออมันต้องเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ก่อนที่จะไปเริ่มเควสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีแร่สองอย่างค่ะที่เราใช้กันเยอะมากแน่นอนในยุคต่อไปเขาก็คือนี่รีไฟไอรอนนิ่งก่อนค่ะแล้วก็คอร์ดเอนริชไอรอนถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นเหล็กบริสุทธิ์เนาะใช่เพราะว่ามันผ่านการรีไฟมาแล้วค่ะแล้วก็ควอตเอนิทไอรอนก็น่าจะเป็นเหล็กผสมควอตเหล็กเคลือบควอตนั่นแหละวิธีการหาไม่ยากตัวแรกใช้เตาเผาอาร์คได้ค่ะแต่ตัวที่สองต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่าโรลลิ่งแมชชีนเครื่องขึ้นรูปโลหะเนาะก็ต้องมีโคที่เป็นดัตนี่ไงใช้เลยกี่กองดีเริ่มต้นอย่างละ5กองแล้วกันแล้วก็เนเธอร์ควอตค่ะที่เป็นดัตมาสิเหล็กเลยเหล็กใช้เยอะแน่นอนอ่ะยุคต่อไปมหากรรมการผลาญเหล็กแน่ๆเขากำลังเผาของอยู่ถอดออกไปจึ๊บอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปได้ทีละ2กองสินะโอ้นี่ไงใช้เลยใช่มั้ยถูกต้องค่ะรีไฟไอรอนนิ้งก่อนได้มาเรื่อยๆแล้วก็นี่ขึ้นบันไดตรงนี้ค่ะด้านนี้วางเป็นดัตไปเลยอย่างนี้แหละส่วนเหล็กความจุ6กองแล้วยังไงก็พอนะโอเคไม้แผ่นค่ะเครื่องแรกที่ต้องคราฟเป็นเครื่องนี้ค่ะที่ชื่อว่า extractor เรียกง่ายๆเครื่องสกัดก็ได้ค่ะอะไรเอ่ยที่ต้องคราฟหน้าตาแบบนี้ที่กรีดยางนั่นแหละจัดมานี่ค่ะรีไฟรอนนิ่งก่อนที่ได้มาจัดไปเลยของสำคัญแน่ๆเป็นของที่ใช้บ่อยแน่ๆเลยคราฟด้วยโต๊ะคราฟพกพามันมองไม่เห็นไงว่ามันชื่ออะไรต้องคราฟอย่างนี้ดีกว่าอ่ะใส่เข้าไปใส่เซอร์กิตบอร์ดแล้วก็นี้เลยแบบนี้ใช่หรือไม่จากจินตนาการบอกว่าใช่เออใช่ค่ะได้แล้วนี่ quest complete extractor โดยหลักๆเอาไว้เปลี่ยนค่ะจากพวกยางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้ได้เป็นรับเบอร์ใช่แล้วน้ำยางหลักๆเลยแล้วก็จากขนแกะที่มีสีค่ะสกัดสีมันออกไปให้เหลือแค่ขนแกะธรรมดาแล้วก็จากหญ้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นเม็ดพืชเนาะแล้วก็พวกสีต่างๆเดี๋ยวนะของรางวัลนายเพิ่งคิดได้เหรอว่าให้เราคราฟของที่ใช้จากนั่นเสร็จแล้วถึงจะให้สิ่งนี้เรามาได้ต้นยางค่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ทำควีนนี้ตั้งแต่ตอนแรกเออนั่นสิอะถ้าเราทำควีนต้นนี้ตั้งแต่แรกเราไม่ต้องไปหาต้นยางเลยนะเนี่ยภารกิจมิชชั่นที่เราเคยหาต้นยางมาอย่างยากลำบากทำไมเราไม่มาทำควีนนี้เพื่อเอารางวัลเลยนะต้นยางที่หามาได้อย่างยากลำบากก็มีน้ำยางให้เก็บเกี่ยวอุ้ยเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็กรีดยางด้วยมือนี่แหละแรงงานคนค่ะหนังสือค่ะประจำมดนั้นเอามาดูสิอุตส่าห์นึกว่าจะเป็นหนังสือที่เปิดมาปุ๊บอ่านได้เลยมันบอกว่าอยากอ่านก็ไปอ่านต่อที่เว็บไซต์วิกิเซหรือจะจอยไปที่ Discord ก็ได้หรือว่าขอขึ้นเงินก็ได้กดค่ะนั่นไงมันพาไปลิงก์เว็บภายนอกโอเคไปนี่ไงว่าแล้วอุตส่าห์แบบดีใจนึกว่าแบบเปิดมาปุ๊บจะได้หนังสืออ่านให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะอยู่เว็บภายนอกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mod Tech Reborn ค่ะฐานฟอร์เมอร์เอาไว้เป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าค่ะจากไฟฟ้าแรงสูงเนาะให้มันเป็นแบบไฟบ้านที่มีกำลังไฟฟ้าต่ำลงค่ะไม่งั้นมันจะแรงเกินไปเสียงอะไรอ่ะมอเตอร์ใต้ดินแน่นอนค่ะเออเสียงคุกกำรามทั้งแม่มดทั้งไรเต็มเลยอ่ะลองดูสิใส่เข้ามาได้เออแล้วทีนี้จากที่เป็น SV กำลังไฟฟ้าสูงมากให้เป็นระดับ MV ได้อ่ะเห็นมะเออนี่แหละที่เราต้องการไฟฟ้ามาไหมมาเพราะว่าเขาแปลงเป็น FE ได้ค่ะ
อธิบายง่ายๆค่ะ IF ก็จะเป็นหน่วยพลังงานที่ชื่อว่า Immersive Flux เนาะถ้าเป็น FE ก็จะเป็น Fog Energy ค่ะถ้าเป็น EU ก็จะเป็น Energy Unit ถ้าเป็น MG ก็จะเป็น Minecraft Joule ถ้าเป็น RF ก็เป็น Redstone Flux ค่ะนี่มันคือหน่วยพลังงานอะในเกม Minecraft ล้วนๆเลยค่ะน้ำตาจะไหลนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกเยอะค่ะรู้แล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงให้เราแบบสกัดใช่ไหมเป็นน้ำยางเพราะว่ามันใช้เยอะจริงๆค่ะแต่ว่าเรามีอยู่โอเคอาจจะไม่ต้องสกัดเยอะเท่าไหร่มั้งต้องรีบกวาดเควสในช่วงต้นก่อนค่ะจากคอปเปอร์เอาไปหนีบที่ครีมซะไม่ใช่แบบนี้ What เดี๋ยวนายเพื่อนนายให้สูตรคราฟมานะต้องใช้โต๊ะคราฟใหญ่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหใช้การคราฟแค่2ช่องค่ะแต่ใช้คราฟแบบโต๊ะคราฟเล็กในตัวไม่ได้แบบ 2x2 ต้องใช้โต๊ะคราฟใหญ่แล้วก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมนั่นเลยค่ะได้เป็นสายไฟเคลือบฉนวนแน่นอนเทครีบอนมันก็ต้องเรสโตนสินะนี่ไงก็จัดกันเลยอย่างแรกแผงวงจรค่ะระดับธรรมดาตัก3แผงเผื่อไว้ให้มันได้คราฟ1เราคราฟไว้3เลยค่ะคือแบบเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าไม่ว่ายังไงอ่ะมันต้องใช้แน่ๆใช่ไหมวิ่งแบบทั่วบ้านเพื่อหาของทีนี้ก็คราฟได้เลยเครื่องที่ชื่อว่าไกด์เดอร์กรินเดอร์เนาะกรินหรือว่าไกด์ค่ะน่าจะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าไกด์เดอร์นะแล้วก็นี่ต่ออีกเครื่องหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าคอมเพรสเตอร์เครื่องอัดบล็อกแน่ๆยังไงต้องเป็นการบีบอัดอะไรสักอย่างโชคดีนะคะที่เครื่องจักรในยุคเนี้ยมันเป็นเครื่องแบบเดี่ยวๆกันเลยไงมันไม่ต้องติดกันมากก็น่าจะเป็นอะไรที่สบายกว่าไกรเดอร์ค่ะแล้วก็คอมเพรสเซอร์ข้างๆกันนี่แหละของมันต้องมีรีเลย์ค่ะมาที่รีเลย์ทีนี้จะไปแบบกี่คอนเนคเตอร์กี่หัวจ่ายไฟก็ได้เป็น10เป็น100ดูข้อมูลก่อนเครื่องไกรเดอร์เครื่องบดแน่ๆใช่เลยค่ะจากไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนให้เป็นไดมอนด์ที่เป็นแบบก้อนเนาะใช่เปลี่ยนให้เป็นอิงกอตค่ะแล้วก็บดให้เป็นดัตก็ได้2อันอย่างงี้มันก็ไม่ได้ต่างจากการบดที่เราบดที่เครื่องคราชเชอร์เลยนี่คะก็เท่ากันนี่มันอาจจะมีอะไรพิเศษที่ต้องใช้เครื่องนี้ในการบดก็เป็นไปได้ค่ะส่วนเครื่องคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องคิดค่ะชื่อบอกหัวไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องที่เอาไว้แบบบีบอัดมันคือเครื่องสตัมเหล็กนั่นแหละใช่เลยคือโทษนะถ้านายจะสตัมกันอย่างงี้ก็มีเครื่องสตัมป์เหล็กที่ตรงนี้แล้วนี่ค่ะใช่มันสามารถสตัมป์พวกของต่างๆให้ได้เป็นแผ่นก็ได้เป็นบล็อกก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเรามีแผงวงจรธรรมดาแล้วใช่มั้ยคะต่อไปต้องการแผงวงจรขั้นสูงเครื่องนี่คอมเพรสเซอร์ใส่เข้าไปอ้าวไม่ใช่ไกด์เดอร์เหรออ้าวนั่นแหละให้ได้เป็นแผ่นเหล็กค่ะรีไฟรอนเฮ้ยยังไงเครื่องนี้มันก็ดูดีอ่ะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการสตัมป์อ่ะเดี๋ยวมาสตัมเรื่อยๆค่ะดีจะตายไปพิตตันหนึ่งตัวแค่นี้แหละทีนี้ก็คราฟเป็นเครื่องที่ชื่อว่า assembling machine ไปหาข้อมูลมาเมื่อกี้เลยค่ะเครื่องที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันเรียกว่าเครื่องประกอบใช่แล้วอาจจะเป็นเครื่องประกอบชิ้นส่วนหรือประกอบอะไรก็ตามค่ะนี่ถือเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยนะว่ามันอ่านว่ายังไงอะไรอย่างนี้ในภาษาไทยอ่ะแต่ก็รู้แล้วประกอบใช่ไหมได้เรียงกันเลยหน้าตาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยค่ะค่อนข้างเหมือนกันเลยนะเนี่ยเติมพลังงานไปงานวิ่งวุ่นทั่วบ้านอีกแล้วมาลาวิสลาซูรี่ค่ะแล้วก็โกลด์สโตนที่น่าจะมีอยู่นะอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งอ่ะมาวิ่งวุ่นทั่วบ้านนี่แหละมันยังไม่มีระบบเก็บของคอมพิวเตอร์ค่ะไม่งั้นไอเทมของเราจะได้แบบไปกองที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบกระจายกันอยู่กันคนละที่ค่ะอ้าวเอ้าวางผิดนี่นาคอนเนคเตอร์สินั่นแหละทีนี้เครื่องประกอบอย่างแรกเราจะประกอบแผงวงจรธรรมดาเข้ากับอิเล็กตรอนกันก่อนแล้วก็กำลังแบบเหมือนประกอบเข้าด้วยกันดูสิเอ้ยยกขึ้นมาสตัมป์ใส่เอ้ยมันดูดีค่ะใช้เวลาเท่าไหร่80วินาที มันต้องมีวิธีการเร่งความเร็วแล้วแหละโอ้ช้ามากช้าสุดๆค่ะอันนี้มิวไม่ทราบเลยค่ะบอกตรงๆคือไม่รู้เลยถ้าอยากรู้ก็ต้องไปอ่านข้อมูลแล้วข้อมูลของมันอันดันเอาแบบ
ไปไว้เว็บข้างนอกอ่ะคุณผู้ชมคะมิวจำแผงวงจรได้นะมีความรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นในนี้หรือเปล่าใช่ไหมในดันค่ะที่เราสำรวจไปแล้วอ่ะเหมือนเคยเห็นนี่ไงใช่เลยอ่ะมันมีพวกแผงวงจรให้เป็นไอเทมฟรีเนาะรออย่างนานจนร่างงอกแล้วค่ะมาเลยการผสมผสานระหว่างพาร์ทเนาะแอดวานซ์ของวงจรค่ะร่วมกับบอร์ดของวงจรอ่ะมันก็จะกลายเป็นแผงวงจรขั้นสูงค่ะระดับแอดวานซ์ขึ้นมาระหว่างที่เขากำลังประกอบเข้าด้วยกันจึ๊บสตัมป์ยกขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่อะไรบางอย่างลงไปเนาะอ่ะเสร็จแล้วเหรออ่ะเสร็จแล้วค่ะไอ้ Quest Complete ทีนี้เราต้องการเครื่องสุดท้ายที่ชื่อว่า Rolling Machineภาษาไทยเรียกว่าอะไรเครื่องรีดขึ้นรูปค่ะนี่คือชื่อที่เราไปเจอมาใน Google นะหรือไม่เขาก็เรียกว่าเครื่องรีดหรือไม่ก็เครื่องขึ้นรูปโลหะมันจะถูกเรียกแบบหลายชื่อมากเลย Rolling Machine วิธีคราฟค่ะอย่างแรกต้องการคอมเพรสเซอร์2ตัวโอ้โหก็ใช้เครื่องเดิมนั่นแหละคอมเพรสเซอร์ก็คือเครื่องแบบบีบอัดใช่มั้ยเออมันก็เป็นรีดขึ้นรูปค่ะได้มาแล้ว Rolling Machineเทคไรบอลนี้ก็แบบประหยัดดีเหมือนกันนะคะใช้พื้นที่เพียงแค่1บล็อกเองในการวางของต่างๆเครื่องขึ้นรูปโลหะทำอะไรได้บ้างคะไปดูสิก็มันก็ขึ้นรูปโลหะเลยนะ Advanced Machine Frame อะของที่ต้องใช้สำคัญแน่นอนแล้วก็เป็นวงแหวนเป็นคอยค่ะโอ้นี่ไงมันคือ Advanced Alloy ค่ะใช่เลยการผสมระหว่างแร่3อย่างค่ะก็จะได้เป็นแร่ที่แบบแข็งแกร่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยระดับที่ดีกว่าเดิมค่ะโอ้หลักๆคือแอดวานซ์อัลลอยสินะโอ้ยผสมกันไปผสมกันมาค่ะพิกแอคของเราค่ะตัวเนี้ยมันคือแอดวานซ์อัลลอยค่ะแล้วก็เป็นดาเมจที่หนักกว่าดาบอีกนะแล้วก็แบบขุดดีมากทนทานมากอู้ดีค่ะดีอย่างงี้เราก็หาแอดวานซ์อัลลอยได้แบบไม่จำกัดแล้วสิโอ้จากเควสมี4เส้นทางนี่ไงแอดวานซ์อัลลอยค่ะแล้วก็ของที่เราต้องการนี่เหล็กเคลือบควอตรู้สึกว่าจะใช้เวลาในการวิ่งไปวิ่งมาเป็นหลักเขาขอมันอยู่ไกลไงการแบ่งโซนอะไรอย่างเงี้ยมาเลยนี่ไงควอตแล้วเหล็กล่ะนี่ไงเหล็กนั่นเลยค่ะเริ่มดีใจแล้วนะเออเร็วอยู่ค่ะนึกว่าจะช้าถ้าช้านี่แบบร้องไห้ค่ะเอ๊ะหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เลื่อนผ่านเหรอจากเป็นก้อนเหมือนมีการเคลือบอะไรบางอย่างเข้ามาเนาะแล้วก็เลื่อนผ่านไปค่ะเราก็เลยเรียกวันว่าเหล็กผสมควอตซ์แล้วแหละควอตซ์เอ็นริชไอรอนโอ้เปลี่ยนให้เป็นน้ำยางรับเบอร์ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็เห็นแสงเนาะเออหน้าตาอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องอย่างเงี้ยดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจ็อกพวกเครื่องนั้นอ่ะมันเครื่องจักรมันใหญ่อลังการนะจริงแต่มันมีปัญหาเรื่องความแหลกไงเพราะว่าบล็อกเขาที่ใช้มันเยอะแต่จ็อกพวกนี้ค่ะใช้1บล็อกอ่ะจะวางเท่าไหร่ก็ได้มันไม่แหลกแน่นอนไม่มีการเคลื่อนที่อะไรมากมายนี่ผสมเครื่องแล้วเควสสำเร็จรับรางวัล5 EP ค่ะรับรางวัล EP แล้วก็กล่องสุ่มดวงที่ไม่ควรเปิดนี่ถ้าเรามาถึงตรีได้เนาะของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะก็หมายความว่านี่ไงใช่ไหมมาแล้วไงยุคอุตสาหกรรมดิจิตอลเปิดดิจิตอลได้แล้วนะจริงวะแต่จะทำเควสต่อไปได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะอุ้ยไหนที่สุดแต่ได้ควอตซ์เอ็นริชไอรอนมานี้เราอย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามนะที่มันได้มาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าจะทำต่อได้แบบอย่างรวดเร็วที่ไหนล่ะใช่ไหมมันก็มีหลายอย่างอะที่แบบจะทำให้เราต้องวกไปวกมาวกไปวกมาใช่ไหมแต่เป้าหมายของเราคือระบบเก็บของดิจิตอลค่ะที่อยากจะให้ได้มาให้เร็วที่สุดเราไม่อยากจะวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาส่วนนู้นส่วนนี้ของบ้านค่ะเพื่อหาของอีกต่อไปไงของมันกระจัดกระจายเอามารวมกันที่เดียวไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้ค่ะได้ควอตซ์เอ็นริชไอรอนมาแล้วก็ต้องคอยดูกันต่อไปใช่ไหมคะว่าในอนาคตโลกวิศวกรของเราจะเป็นยังไงเนาะโอเคในตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ